สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของคนใกล้ตัวนะคะสำหรับนักช้อปออนไลน์นะคะที่สั่งสินค้าแล้วให้เก็บเงินปลายทางนะคะไม่คิดว่าจะเกิดกับคนใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานสดสด,สดร้อนๆอนเลยนะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์นี้นะคะให้ทุกคนได้ได้รอบครอบนะคะก่อนที่เราจะโอนเงินนะคะให้เช็คต้นทางก่อนนะคะ ให้เขายืนยันสลีปการส่งสินค้าให้เราก่อนแล้วค่อยโอนเงินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอเหมือนเคสของน้องสาวนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะน้องสาวสั่งครีมอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งในระหว่างที่กำลังรอครีมอยู่นั้นนะคะก็มีพัสดุอีกชิ้นหนึ่งส่งมาเป็นจังหวะที่กำลังรอครีมอยู่นะคะแล้วก็ทำให้น้องอ่ะเข้าใจว่าเป็นพัสดุที่ ส่งครีมมาให้นะคะแล้วขนส่งเนี่ยโทรไปบอกว่ามาส่งสินค้าแล้วให้โอนตังค์แล้วน้องก็ทำงานอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีเวลาโทรเช็คต้นทางนะคะพอพนักง,งานไปส่งสินค้าที่บ้านนะคะก็จะมียายอยู่พอรู้ว่าเป็นชื่อของลูกตัวเองยายก็รับไว้แล้วยายก็ไม่ได้เปิดดูสินค้าว่าเป็นอะไรนะคะพอน้องเลิกงานกลับมาบ้านนะคะพอไม่เห็น ถุงพัสดุนะคะก็เอะใจแล้วว่าเอ๊ะครีมไม่น่าจะเป็นถุงแบบนี้นะน้องก็เลยมาแกะดูนะคะก็เป็นเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นผ้าคีริ้วสองผืนที่ดำเครอะถ้าเป็นของบ้านเราก็คงไม่ใช้แล้วนะคะคือตอนนั้นน้องมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราโดนแล้วเหรอเนี่ยเคยได้เห็นได้ยินแต่ในข่าวว่ามีการส่งสินค้าที่เราไม่ได้ไม่ได้สั่งส่งมาแล้วมีแบบ เก็บเงินปลายทางอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนะและน้องก็โทรไปเช็คก,กับเจ้าของครีมนะที่สั่งไว้นะทางนู้นเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ส่งนะพี่และแปลกตรงไหนรู้ไหมคะแปลกตรงที่ทว่าที่อยู่ของครีมที่น้องสั่งเนี่ยกับที่อยู่ที่ส่งผ้าขี้ริ้วมาเนี่ยเป็นที่อยู่อำเภอเดียวกันและราคาสินค้าก็เท่ากันเออน้องก็มีความรู้สึกว่า คือเขาได้ข้อมูลนี้มาจากไหนว่าเราสั่งสินค้าเท่าไหร่แล้วร้านที่เราสั่งเนี่ยอยู่อำเภออะไรแล้วหน้าซองนะคะมีคำว่าจากเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่มีนามสกุลและมีเบอร์โทรส่วนที่อยู่ของผู้สง่งชื่อและที่อยู่อ่านไม่รู้เรื่องคือสรุปก็คือ มีแค่ชื่อภาษาอังกฤษและเบอร์โทรและน้องก็โทรไปเบอร์นั้นฝากข้อความไม่มีคนรับสายและน้องก็ได้โทรไปที่ศูนย์ที่คนนั้นเขาส่งสินค้ามาซึ่งเป็นศูนย์ที่รับส่งสินค้าก็ไม่มีคนรับสายแล้วก็คือสรุปว่าติดต่อโทรไปทางไหนก็ไม่มีคนรับสายเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาเนี่ยชื่อนามสกุลที่อยู่อยู่ที่ไหน บ้านเล็กที่อะไรไม่รู้นะคะรู้แต่ว่า,าส่งสินค้าที่วังที่อำเภอนั้นแหละตรงกับที่น้องสังครีมเลยนะคะและน้องก็มีความรู้สึกว่าผิดที่เราเองที่เราไม่โทรเช็คต้นทางที่เราสั่งครีมก่อนว่าเขาได้ส่งสินค้ามาไหม คิดว่าเป็นพัสดุครีมที่ตัวเองสั่งก็เลยรีบโอนเลยก็ไม่ได้คิดอะไรไม่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เลยอยากจะแชร์เหตุการณ์นี้แบ่งปันนะคะให้ทุกๆท,ท่านที่สั่งสินค้าออนไลน์นะคะก่อนที่จะโอนเงินนะคะให้เช็คต้นทางก่อนให้เขายืนยันสลิปการส่งสินค้าให้เราก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เจ็บใจเหมือนน้องสาวเรานะคะ แล้วก็ต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้นะคะมาทุกรูปแบบจริงๆนะคะเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มีการลอกเรียนแบบแบบเสียงนะคะสำหรับญาติพี่น้องของเราด้วยนะคะคือส่วนมากแล้วจะเกิดกับผู้สูงวัยนะคะมีลูกหลานมาแบบ โทรมาบอกว่าซื้อของอยู่ร้านน้นร้านนี้ตังค์ไม่พอโอนตังค์ให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็คือคนแก่นะคะก็คิดว่าเป็นลูกหลานจริงๆเพราะว่าเสียงมันใช่ไงคะแล้วสุดท้ายก็คือไม่ใช่คือโดนหลอกนะคะอย่าว่าแต่คนแก่เลยคะ่ะเนี่ยน้องสาวเราเนี่ยคะ่ะยังโดนจนได้นะคะทั้งทั้งที่ก็รับรู้เรื่องราวมาตลอดว่ามีมิจฉาชีพนะคะมาในรูปแบบนี้ก็ยังโดนนะคะและวันนี้ก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะให้ระวังตัวมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ